ว่าโชว์สตรอเบอรี่เห็นไหมคะสวัสดีค่ะดีดีสตรอเบอรี่ลูกวิซ่าลูกใหญ่ไหมคะให้ดูหน่อยเซนิฟานิคามาคาเซนโอโซเน่อุมันชัดแทนอุมันเนตอ่ะโชว์สตรอเบอรี่หน่อยสิอันนี้แมทตาลิงวิซ่าอ๋อโชว์สตรอเบอรี่ของวิซ่าหน่อยลูกใหญ่ไหมคะชุดใหญ่มากแค่แบบเอาลูกที่ก็เซอร์วิวันนี้มาสวนที่3แล้วค่ะสวนนี้ยังปีนี้ยังไม่เคยมาค่ะมาแค่ปีที่แล้วมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแดงแล้วค่ะจะพาไปดูรอบๆนะคะไปดูลูกใหญ่มากเลยสวนนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะสองลูกล้นมือเลยค่ะโหแม่อันนั้นขาวไปไหมน่ะไม่แม่ลองชิมแล้วเดี๋ยวจ๋ากางร่มกางร่มเก็บไม่ได้หมวกมาร้อนจะเป็นมันลืมตาไม่ได้ไงลูกใหญ่ใหญ่ไอ้ที่มันสุกมากแต่ลูกมันไม่สวยอันนี้ลูกใหญ่เดี๋ยวจะไปเก็บต่อเดี๋ยวจะให้ดูพวงนี้นะคะลูกใหญ่มากโอ้แต่น่าเสียดายเน่านะคะเนี่ยมันโดนฝนน่าเสียดายลูกเมื่อกี้มันลูกใหญ่นะแต่ว่ามันโดนฝนแล้วมันก็เน่าโอ้อันนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะลูกเดียวเต็มฝ่ามือเลยค่ะสวยมากเลยหวานมากเลยสั้นแอปเปิ้ลชิมให้มามิด้วยหน่อยด้านนี้มันดีด้านนึงวิซ่ากับลูกใหญ่วิซ่าชิมสิอร่อยไหมว้าวแล้วจะสุดชื่นชื่นใช่ไหมคะวิซ่าขลุ่ยฟันแดงหมดแล้วอร่อยไหมคะซาหันมังนี้อร่อยไหมคะพี่ซากินคุ้มอีกแล้วแดดร้อนมากค่ะวันนี้ลูกใหญ่ส่วนนี้ลูกใหญ่ที่สุดเลยค่ะตั้งแต่ไปเก็บมานี่ส่วนที่3มีแต่ลูกใหญ่ๆนี่ดูลูกนี้อุ้ยลูกนี้ใหญ่มากค่ะแต่ยังไม่สุกเลยลูกเดียวเต็มฝ่ามือนี้เลยค่ะที่จะลูกแดงๆวิซ่าฟินอยู่คนเดียวนะอร่อยเลยนะข้าวต้มนะกินเลยกลางร่มเลยนะคะวันนี้วิซ่าใส่ไว้แดดมันร้อนแต่ก็มีลมเย็นๆนะกินเพลินเลยเก็บแป๊บเดียวนะแค่เนี้ยเพิ่งจะเข้ามาตรงเนี้ยยังไม่ได้ไปถึงอะไรเลยอยู่แค่ตรงนี้ยังได้เยอะๆเลยค่ะเก็บกันเพลินเลยแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ยได้ที่จะลูกใหญ่ๆส่วนนี้ก็จะดีด้วยแอชลีย์ซ่ามาที่ร่มเย็นจ๋าสิมาแม่ไม่ร้อนนี่จะเซฟัสพาวไม่ร้อนลิซ่ามีหมวกมีแว่นตากันแดดจะเซฟัสพาวกินได้ลิซ่าลิซ่ากินคมเลยไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยสะท้อนแสงข้างในร่มนี่แดดใกล้จะบ่ายสีนี่ร้อนมากเลยค่ะวันนี้23-24 องศามาเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะวันนี้จะเอาไปทำยำสตรอเบอรี่ค่ะแดดร้อนมากเลยเห็นไหมคะนี่ไอ้กล่องเล็กแล้ว
วันนี้ร้อนร้อนมากไปขนาดมีร่มนะคะเนี่ยกลับแล้วมั้งมีแต่คนไทยมั้งที่กางร่มฝรั่งนี่อยากได้วิตามินดีแสงแดดจะสลบแดดสวยสิคะพี่ซ่ามาตรงนี้ลูกพี่ซ่าก็ไปอยู่ใกล้ๆโอมาสีใต้ร่มวันนี้กางร่มเก็บสตรอเบอรี่กันเลยนะคะกาดตอนเอามาให้มามิลิซ่ากินก่อนที่ลูกสวยมันก็ไม่แดงจัดนี่ต้องสีแดงๆอย่างนี้ลิซ่าเอาใส่ตะกร้าจะกลับกันแล้วนะคะได้เต็มกล่องแล้ววิซ่าต่อวิซ่ากินจนปวดท้องเลยงั้นก็เดี๋ยวกลับไปโอ้วิซ่าได้เยอะวิซ่าไม่ขอบวิซ่ามัมมี่ก็ได้เยอะแล้วโอมาของโอมาอยู่นู่นโอมาก็ได้ตะกร้าหนึ่งแล้วค่ะกล่องใหญ่เลยค่ะได้เต็มแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำแยมสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปทำแยมสตรอเบอรี่กันค่ะสตรอเบอรี่ที่เก็บมาวันนี้นะคะเอาจุกมันออกก่อนด้านบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะล้างจะมาทำแยมสตรอเบอรี่กันนะคะมาเมล่ามาเมล่าดิNew restaurant. None.
ยมสตรอเบอรี่ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยจากสตรอเบอรี่1กิโลได้4 กระปุกครึ่งอร่อยมากค่ะหอมสตรอเบอรี่แล้วก็ไม่ใส่สีค่ะสีธรรมชาติเลยค่ะสีของสตรอเบอรี่จะลองนี่ค่ะเนื้อสตรอเบอรี่เนื้อสตรอเบอรี่ล้วนๆเลยค่ะไม่หวานมากค่ะบ้านนี้ไม่ค่อยทานหวานมากกำลังอร่อยเลยค่ะไม่ใส่สีด้วยค่ะสีธรรมชาติของสตรอเบอรี่ล้วนๆเลยค่ะทานกับขนมปังปิ้งอร่อยมากค่ะตอนเช้าๆนี่นะคะกำลังพอดีเลยค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละค่ะทำง่ายๆยำสตรอเบอรี่สูตรของที่บ้านค่ะทำง่ายมากเลยค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นิและครอบครัวด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ